สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพจ YouTube รวมถึง Facebook มดสังชัยแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลหญิงรอบชิงอันดับที่3นะครับชิงเหรียญทองแดงกันก่อนเลยครับออสเตรเลียพ่ายกับทางด้านสหรัฐอเมริกาไป3ประตูต่อ4ทำให้ทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นได้อันดับ3ไปครองนะครับ ขอประทานอภัยนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลไชนีสซูเปอร์ลีกกันบ้างครับซีเจียงจวงเอเวอร์ไบต์นะครับพ่ายกับทางด้านกวางโจว RNF ไป0ประตูต่อ2ซาตงลูหนิงครับเอาชนะทางด้านเซนเซนไป4ประตูต่อ2ซองคิงลีฟานเอาชนะทางด้านซินเดานะครับไป1ประตูต่อ0และกวางโจเอเวอร์แกนนะครับเอาชนะทางด้านเหอหนานนะครับไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกกันบ้างนะครับไครัตอามาตี้เสมอกับทางด้านอาราเคิร์ตไป0ประตูต่อ0ยาโบเนตพ่ายกับทางด้านเซลติกไป2ประตูต่อ4เอซีโอโมเนียเอาชนะทางด้านฟอลเลอร์ทาลินไป1ประตูต่อ0ลินคอร์ดเลดอิมนะครับพ่ายกับทางด้านสโลเวนบาติสราว่านะครับไป1ประตูต่อ3กาตาซารายเสมอกับเซนต์จอห์นสโตนไป1ประตูต่อ1มูล่าเสมอกับทางด้านซากิลิตไป0ประตูต่อ0และลาปิดเวียนนาครับเอาชนะทางด้านของฟามากุสตานะครับไป3ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนะครับ PFC โซลนะครับเสมอทางด้านปาร์ติซานเบลเกดไป1ประตูต่อ1โทบอลพ่ายกับทางด้านของซิลิน่าไป0ประตูต่อ1คูพีเอสเสมอกับอัธานาไป1ประตูต่อ1โลโคโมทีฟนะครับเสมอกับทางด้านของโคเปนเกนไป1ประตูต่อ1เอสบอกนะครับเสมอกับทางด้านของวัสไป1ประตูต่อ1ลาซี่พ่ายกับทางด้านอันเดเลตไป0ประตูต่อ3ดินาโมบาตูมีนะครับพ่ายกับทางด้านชีวัสเปอร์ไป1ประตูต่อ2วอสโวดีนาพ่ายกับทางด้านของ SASK ลินไป0ประตูต่อ1ลิก้านะครับพ่ายกับทางด้านฮิเบเนียนไป0ประตูต่อ1ลิโมโซนะครับเสมอทางด้านกาลาบักไป1ประตูต่อ1วิเทจอาเนมครับเสมอทางด้านดันดอกไป2ประตูต่อ2 CSK โซเฟียเอาชนะทางด้านของ OCX ไป4ประตูต่อ2โลเซนบอกถล่มเอาชนะทางด้านของดอมเซลไป6ประตูต่อ1มัคคาบีไฮฟาถล่มเอาชนะทางด้านของ SB ทอสนะครับไป7ประตูต่อ2แท็บซอนสเปอร์เสมอกับทางด้านโมนนะครับไป3ประตูต่อ3วัลลอคาวนะครับเอาชนะทางด้านของฮาโปเอลเบเชว่าไป2ประตูต่อ1โคลอฟนะครับเสมอกับทางด้านชัตเตอร์คาราการันนะครับไป0ประตูต่อ0พิชโชตินานะครับเอาชนะทางด้านของโบโดกิมไป2ประตูต่อ1ปากอสเฟเรล่าเอาชนะทางด้านของลิ้นไป4ประตูต่อ0เทอร์นาวาเสมอกับมาคาบีเทอาวีไป0ประตูต่อ0เกนเสมอทางด้านของลิก้านะครับไป2ประตูต่อ2 FC ลูเซิร์นพ่ายกับทางด้านเฟียนูดไป0ประตูต่อ3เดนิลเซนเอาชนะทางด้านวิตเตเรียพันเซนไป4ประตูต่อ2ฮิบเนียนเสมอกับทางด้านของ SNK ลิเยก้าไป1ประตูต่อ1ลอฟนะครับเสมอทางด้านลูบินไป0ประตูต่อ0ไบดาบิดพ่ายกับทางด้านอับดีนไป2ประตูต่อ3คูคาลิก้านะครับเอาชนะทางด้านของฮัมมาบี้ไป3ประตูต่อ1แซมล็อกเลเวอร์เอาชนะทางด้านของติวต้าไป1ประตูต่อ0และทางด้านของอูเบสนะครับพ่ายกับทางด้าน FC บาเซิลไป1ประตูต่อ2สำหรับโปรแกรมฟุตบอลนะครับที่น่าติดตามและน่าสนใจในค่ำคืนนี้มีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยกันนะครับก็จะมีในส่วนของฟุตบอลโอลิมปิกชายนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับก็จะเป็นเม็กซิโกครับพบกับญี่ปุ่นนะครับจะเตะเวลา6โมงเย็นนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลเดนมาร์กนะครับซูเปอร์ลิกเทนนะครับซินเคบอกจะพบกับทางด้านวิลบอกครับคู่นี้เตะเวลา5ทุ่มครึ่งบอลรัสเซียก็จะมี1คู่ครับ FC ยูฟ่านะครับพบกับทางด้านโลโคโมทีฟมอสโกครับเวลา3ทุ่มในส่วนของลีกยูเครนครับก็จะมี2คู่ครับ FC มินาดนะครับจะพบกับทางด้านของโคลอสนะครับเวลา2ทุ่ม
และก็ทางด้านของเมตาลิสนะครับจะพบกับทางด้านของเซอร์โมโมเลตนะครับเวลา5:30ลีกโปแลนด์มี1คู่ครับก็คือทางด้านของโกนิกลิสนานะครับจะเตะเวลา5:00กับทางด้านของวอตตาพอร์ตแนนนะครับในส่วนของลีกโรมาเนียครับมี1คู่ครับโบโตซานี่จะพบกับทางด้านอูต้านะครับเวลา4:30เซอร์เบียมี1คู่ครับลานิกกี้นะครับจะพบกับทางด้านของรัตนิกนะครับเวลา4:30บังกาเรียมี1คู่ครับทางด้านของเซโลโซเฟียนะครับจะพบกับทางด้านของโบเตฟครับเวลา4:45และทางด้านของเอสโตเนียนะครับก็มีเตะ2คู่ก็คือทางด้านของเฟอร์ราทาลินนะครับจะพบกับทางด้านของทานาวานะครับเวลา5:30และทางด้านของเลเจียนทาลินนะครับจะพบกับทางด้านของวาบุสนะครับเวลา5:30ในส่วนของ ลีกเจลีกนะครับก็มี1คู่ครับกัมบะโอซาก้าครับจะพบกับทางด้านของโยโกฮาม่ามารีนอสครับคู่นี้จะเตะเวลา5:00นะครับในส่วนของไชนีสซูเปอร์ลีกครับวันนี้มีเตะ4คู่ครับก็จะมีวูหันซอนะครับพบกับทางด้านของเทียจินเทนด้าครับเวลา3:30เชียงไฮ้สินหัวนะครับเวลากับเวลา5:30นะครับเตะกับทางด้านของชาจูงยาไถนะครับด้าเหรียญยีฟ่านจะพบกับทางด้านเชียงไฮ้ SIPG ครับเวลา20:30และทางด้านของเหอเป่ยไชน่าฟอร์จูนครับจะพบกับปักกิ่งกัวอั๋นครับคู่นี้เตะเวลา20:30นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างรวมถึงโปรแกรมนะครับการแข่งขันฟุตบอลแบบคร่าวๆนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ที่น่าติดตามและน่ารับชมนะครับยังไงวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับยังไงหากดูและชอบใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ